มีคนบอกว่าเราเอาเวลาสอนการสอนราชการอย่างเงี้ยไปเล่นคอนเสิร์ตรับเพลงเราอยากชี้แจงตรงนี้ยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วคือทางบริษัทเราบริหารเวลาได้ทุกอย่างลงตัวครับไม่มีผลกระทบต่องานครับทุกอย่างคือบริหารเวลาได้ดีครับจริงๆก่อนหน้านี้มีปัญหาไหมเต้ยกับการที่แบบช่วงแรกๆอะไรเงี้ยมันเลยมีข่าวออกมาไม่มีเลยครับเพราะว่าปกติงานทุกอย่างมันปกติหมดแล้วคือไม่มีปัญหาแค่มันมีประเด็นแล้วคนก็เลยแบบเอาเรื่องนี้มาพูดก็เป็นประเด็นเหมือนเราแบ่งยังไงคะปกติที่เราแบบทำมาอะไรเงี้ยก็คือคอนเสิร์ตใช่ครับเราก็เล่นหลังเวลาราชการอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็กลับไปสอนตามปกติใช่ครับใช่ครับแล้วเกิดขึ้นมันกระทบกับอาชีพเราไหมที่จริงก็กระทบนะครับเพราะว่าต้องมีการตรวจสอบมีอะไรครับแต่ว่าในที่นี้คือทุกอย่างเราบริสุทธิ์นะครับเราก็ทำทุกอย่างปกติก็ทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีแสดงว่าเราก็มีการไปเข้าพบมีครับมีครับมีหน่วยงานมาตรวจสอบทุกอย่างแต่ก็คือเรียกว่าเราตรวจสอบก็คือมันผ่านใช่ไหมก็ผ่านครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอย่างที่เขาว่าแล้วตอนนี้ก็คือยังสอนอยู่เหมือนเดิมยังสอนครับก็รอเปิดเทอมก็กลับไปสอนปกติครับส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของแฟนเก่าเราเนาะเป็นไงบ้างคะกับการอบรมอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็ผู้ใหญ่ก็จัดการครับเรื่องนี้แต่ก็ก่อนได้มีคือไปขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือทางผู้ใหญ่เขาจัดการไปแล้วครับคือจัดการไปในแนวไหนเลยที่แบบที่เราโอเคไหมก็ครับเดี๋ยวถ้ายังไงทุกอย่างมันอะไรเดี๋ยวน่าจะบริษัทมาบอกอีกทีครับจริงๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันกระทบจิตใจเรามากแค่ไหนครับการใช้ชีวิตที่ผ่านมากระทบมากเลยครับก็อย่างที่คือเราไม่ได้เป็นแต่ว่าคนก็พยายามจุดประเด็นแล้วก็พยายามสร้างเรื่องให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นครับมันก็กระทบจิตใจครับมันบั่นทอนเราขนาดไหนคะก็บั่นทอนมากนะครับเพราะบางคนไม่ได้รู้จักเราครับแต่ก็มาคิดว่าเราเป็นแบบนี้ครับมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่ครับจะเวลาอ่านคอมเมนต์ไม่มีความเสียใจไหมครับว่าคนเข้ามายอมรับแล้วว่าช่วงแรกผมเสพหนักมากครับพยายามอ่านเห็นที่ไหนพยายามเข้าไปดูไปอ่านเมนต์ครับแต่พี่ดาราศิลปินเขาก็มาให้กำลังใจเขาแนะนำก็บอกแบบมันเป็นโลกบันเทิงครับคนที่ด่าเราเขาก็ด่าสนุกปากครับคือเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเราเป็นยังไงครับคือมีคนนี้ด่าเขาก็มาด่าด้วยแบบเหมือนเป็นกระแสด่ากันไปอย่างเงี้ยครับคือช่วงหลังผมก็เลยไม่เสพแล้วก็ไม่อ่านครับคุณเต้ยวันนี้เรามีโอกาสเนาะที่แบบจะได้บอกคนว่าสรุปแล้วเรื่องที่ผ่านมามันเรายืนยันชัดเจนเลยว่าเราทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าซ้อนหรือไม่ได้ครบซ้อนหรือยังไงครับอ๋อเรื่องตัวนี้คือก็ยืนยันว่าไม่ได้ครบซ้อนครับอย่างตอนนี้ต้องระวังเรื่องสาวๆอะไรยังไงมากขึ้นไหมคะในการวางตัวก็ไม่ระวังครับก็ใช้ชีวิตปกติครับเพราะว่าครับอย่างพอมันมีข่าวมันทำให้ผลกระทบต่องานบันเทิงเรามากมายงานบันเทิงเหรอครับก็ย่างไม่ครับก็ยังปกติมีงานอะไรปกติครับครับแต่จะมีผลกระทบแค่ทางโรงเรียนครับเพราะว่าเราก็ต้องแบบทำเรื่องตรวจสอบอะไรทุกอย่างความบริสุทธิ์ความต้องครับอย่างทางโรงเรียนมีทำให้ทางโรงเรียนแบบมีข้อจำกัดในการที่เราจะไปรับงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยไหมคะว่าแบบไม่ให้เสียชื่อไม่ให้กระทบกับครับคือที่ผ่านมามันก็ไม่มีผลกระทบนะครับแต่ทีนี้หลังจากนี้ก็คือทางบริษัทก็จะรับงานให้มันน้อยลงครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นหรือว่าเป็นข้อสงสัยของใครหลายคนครับคิดว่าเรามันมาสอนแล้วไปทำงานตรงนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งเขาไม่รู้ว่าเราต้องทำงานหนักขึ้นนะครับต้องเหนื่อยขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วอยากจะฝากตาบอกอะไรกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในด้านลบเราบ้างก็ที่จริงก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าคนเราเขาแบบมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วครับถึงเราจะทำดีส่วนของเราถ้าเขามองเราไม่ดีเรายังไงเราก็ไม่ดีครับเพราะว่ายังไงคนเรามีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดนะครับเราจะทำให้ถูกใจคนทุกคนในโลกนี้คงไม่ได้ครับแสดงว่ามันได้พูดแล้วโอเคแล้วสบายใจก็สบายใจขึ้นแล้วครับ